สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมด้วยวันนี้นะครับก็ผมได้สั่งไอเทมหนึ่งไอเทมมานะครับก็เป็นรายการเดี๋ยวเราไปแกะเลยนะครับก็ถ้าดูจากชื่อคลิปแล้วคงจะรู้แล้วนะครับโอเคแกะเลยนะครับก็ของเพิ่งมาถึงนะครับเรามาแกะแล้วลุ้นไปพร้อมกันครับอันนี้ของมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็จับกล้องก็แกะเลยอันนี้ผมถ่ายจากมือถือนะครับมันอาจจะไม่ชัดนะครับเป็นไอเทมที่ผมอยากได้นะครับเออแพ็คมาดีมากเลยครับนี่เอาไว้แล้ว1ชิ้นวางไว้ก่อนนี่ตัวพระเอกครับนี่ว้าวอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ใหม่นะครับนี่ยังไม่แกะเอาไว้ก่อนเรามาดูส่วนของตัวนี้นะครับตัวกล้องกันนะครับอันนี้ผมถอยมา 14,000 นะครับ10,000 เท่าไหร่อ่ะ 14,990 นี่แหละนะครับประมาณนี้เขาแพ็คอย่างดีเลยครับเป็นคนขายออนไลน์เหมือนกันนี่ผมชื่นชมเลยครับว่าแพ็คได้ดีนะครับผมก็ขายออนไลน์เหมือนกันโอ้ยจะพันเยอะไปไหนนี่พระเอกของเรานะครับ GoPro Hero 8นั่นเองนะครับขอกล้องแผ่นอีกนิดนึงแสงมันก็อาจจะน้อยๆหน่อยนะครับใช้ไฟหลอดเดียวปรับขากล้องตรงนี้นิดนึงครับโอเคนี่ทำไมสติ๊กเกอร์มันอันนี้ล่ะครับไม่มีรอยแกะนะครับถือว่าโอเคเลย23เราแกะเลยครับผมคลิปนี้เป็นอันบ็อกซ์นะแกะด้านท้ายครับทีนี้ก็ดึงออกมาชึบแค่นี้เรียบร้อยขยับกล้องตรงนี้นิดนึงมุมกล้องผมนี่มันยังไงเนี่ยเรามาดูส่วนนะครับของตัวกล่องแล้วก็ภายในกล่องกันของภายในกล่องมีอะไรบ้างมีคู่มือครับผมคู่มือเยอะเลยเอาออกไปก่อนเป็นอันบ็อกซ์นะครับธรรมดาเลยไม่มีสติ๊กเกอร์ให้ผมแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงดิแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่ติดหมวกสาย USB นะครับมีแค่นี้เหรอเอาตัวกล้องออกมาครับแกะยางตรงนี้ออกสไลด์ออกมาเลยครับโป๊ะหมดแหละเฮ้ยไม่มีสติ๊กเกอร์เหรออ๋อจริงดิมีฟิล์มติดไหมเฮ้ย มือโดนด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมแกะเอาตรงนี้ออกตรงจอนะผมดันไม่มีเล็บซะงั้นถ้าใครตัดเล็บนี่แกะยากนิดนึงนะครับหมุนตรงนี้ออกเรียบร้อยแบตเตอรี่อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอดันตรงนี้ออกครับ
นี่พับได้โอเคนี่มีที่เสียบเมมแล้วก็เมมผมเพิ่งสั่งไปนะครับก็ยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่ถึงนะครับสั่งพร้อมกันแต่กล้องมาก่อนแบตมีก้อนเดียวนะอันนี้ผมเอาเป็นเซตพร้อมอะแดปเตอร์ใหม่นะครับมันก็เลยลองเปิดเครื่องดูว้าสวยเลย GoPro อันนี้ยังไม่มีเมมนะครับภาษาlist GPS on GoPro app อันนี้เอาไว้ทีหลังนะครับสคริปต์เสร็จครับอันนี้ต้องไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ให้มัน GoPro มันอัปเดตนะครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วก็อัปเดตก่อนนะครับก็เลือกเอานะครับวันนี้วันที่อะไรอันนี้เป็นเดือนเหรอเดือน5วันที่20นี่30หรือเปล่า30เวลาตอนนี้ก็14นะครับสี่นาฬิกา54นาทีอันนี้ผมเซตอัพแบบไม่ได้ต่อนั่นเองนะครับต่อกับมือถือนะผมจริงต้องต่อกับมือถือแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะครับที่เรามีก่อนอัปเดตก่อนนะครับอันนี้มือถือผมก็ถ่ายใช้ถ่ายอยู่นะครับมันก็เลยอันนี้ไปผมก็เลยไม่มีมือถือโอเคสแตนดาร์ดโอ้โหแบตเตอรี่ 12%setting custom and preset standard wide hyper smooth on ส่วนการตั้งค่าและรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปหาดูได้นะครับในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาเป็นการติดหมวกนะครับผมซื้อมาติดหมวกไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวขอดูอะแดปเตอร์ใหม่เลยแล้วกันนะครับปิดยังไงไหมอ้าวปิดยังไงใช้ไม่เป็นปิดยังไงเฮ้ยปิดยังไงเนี่ยคุณผู้ชมปิดยังไงครับผมปิดยังไงกันเนี่ยปักโอเคผมมีวิธีปิดแล้วนี่ดึง ผมไม่รู้ปิดยังไงดึงเลยแล้วกันครับนี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เอาไว้ก่อนเอามาดูอันนี้กันนะครับอะแดปเตอร์ใหม่ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็แกะเลยนะครับแกะให้หมดเลยนะครับอันนี้ผมจะเอามาใส่มอเตอร์ไซค์ครับไว้แว้นมอเตอร์ไซค์ครับผมอันนี้ซื้อมาแว้นมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะไม่มีที่วางเลยความจริงมันจะมีของแถมเยอะนะครับมันแล้วแต่เลขชุดเลยครับว่าเราจะสดเอาจะเอาชุดแบบไหนนะครับอันนี้ผมเอาชุดแบบพร้อมอะแดปเตอร์ใหม่นะผมว่ามันถูกดีนะครับก็อุปกรณ์อื่นๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับขาดเลยดึงแรงไปนิดนี่ราคา 2,000 บาทนะครับอันนี้อะแดปเตอร์ใหม่แกะฝั่งไหนได้เนี่ยแกะด้านล่างอ
เราต้องเช็คดูนะครับว่าของที่เราได้มานั้นดีหรือไม่นะครับได้ปุ๊บต้องเปิดปั๊บเลยอะแดปเตอร์ไมค์แค่นี้เองแล้วไม่มีที่ติดให้ผมเลยแล้วผมจะติดยังไงเนี่ยนี่อะแดปเตอร์ไมค์กล้องมันมืดนะครับน่าจะอยู่มุมนี้ตั้งนานนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำติดหมวกนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ